น้องอุ๋งอิ๋งนะครับผมมาเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์เป็นวันแรกนะครับโดยพ่อเอกมาส่งนะครับพ่อเอกบอกว่าอยู่บ่ไกลจากบ้านนะครับพี่น้องประมาณ 3-4 กิโลเดินทางประมาณหานาทีก็ถึงนะครับโดยพ่อเอกนะครับได้มาส่งน้องอุ๋งอิ๋งไว้กับอาจารย์บิ๊กแล้วพ่อเอกก็กลับไปก่อนที่พ่อเอกจะกลับนะครับพ่อเอกก็ได้มีการถ่ายคลิปขณะที่น้องอุ๋งอิ๋งกำลังเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์นะครับมาให้เฮาเบิ่งทั้งช่องพ่อแม่อุ๋งอิ๋งลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมผมซิว่าขออนุญาตเปิดคลิปโหแต่บอกเลยว่ามาวันแรกมามือแรกอะยากขนาดนี้หรอคือยากสำหรับผมไหมครับพี่น้องเพราะว่าผมเองก็คือเป็นคนร้องเพลงกับบ่เป็นลำกับบ่เป็นเฮาบ่เคยเรียนลำมาก่อนเฮารู้สึกว่ามันยากแต่สำหรับน้องอุ๋งอิ๋งผมบอกได้เลยว่าบ่ยากเกินไปสำหรับน้องแน่นอนเรารู้เลยว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงน้องเป็นคนขยันน้องเป็นคนที่ใฝ่ในการเรียนรู้น้องเป็นคนที่ขยันฝึกซ้อมและก็พัฒนาตัวของมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ถ้าน้องอุ๋งอิ๋งผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็เรียนจบจากอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์ไปน้องจะเก่งขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งแน่นอนครับผมแต่ก่อนอื่นผมจะพาไปฟังก่อนพี่น้องครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์สอนแบบโอ้นี่นะครับขออนุญาตเปิดคลิปนะครับถามมาส่งไว้จากช่องพ่อแม่อุ๋งอิ๋งลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมขออนุญาตด้วยนะครับนี่นี่นี่ครับมาหอดกันเริ่มเลยนี่ไอ้ตรงลูกเอื้อนนี่แหละพี่น้องบ่ยากอาจารย์พี่บอกว่าบ่ยากสามก่อนอาจารย์จะเขียนให้สามก่อนก็คือสามารถเลือกได้เลยว่าเมื่อใดจะใส่ก่อนใดอีลาซีวาเหรอเนี่ยเอาเอาถอนบอกถอนลงกันก่อนจะพอมาใช้กันเลยถอนลงก่อนจะพอมาใช้กันทำไมไม่จับยังวะแต่เหมือนนางเรียนไทยอยู่ในถึงบารานชาไอ้บารานพอเป็นแบบแง่หัวแต่แล้วมึงย่อมือบ่ายสามที่การเจ้าพอไม่จะได้ยินบอกไม่นานก่อนเจ้าไอ้หาดอกปากไปถึงไทยคนนั้นให้รถใจเลือดเจ้าพอแต่อยู่ป่าสุดหินต้อนได้ยินเสียงน้องผู้เอิญเชิญพี่ไอเป็นเต้าคืนโอ้ยเชิญพี่ไอเป็นเต้าคืนโอ้ยเด้นอก
เอาใจใส่อีหลานโอเคครับแล้วพ่อเอกก็จะขอตัวกลับบ้านแล้วเนาะนั่นคลิปนะครับผมและน้องหญิงก็อยู่กับอาจารย์นิพุมลินต่อกับเรียนล่ำต่อไปนะครับเห็นอาจารย์บีบอกว่าจะแต่งให้ทั้งหมดเป็น3กรลำเนาะเปิดลำเป็นการลำเปิดตุกลำเปิดตัวนะครับว่าแล้วท่านนอนจะเลือกว่ามือนี้จะใส่กรนี่พรุ่งนี้อาจจะใส่กรนี่ก็ได้อย่างสิไหมครับแต่ว่าพี่น้องครับนี่ล่ะเขาเอิ้นว่ามันอยู่ในสายเลือดยากเข้าว่ายากนะองค์อิงแรกๆก็บอกว่ายากเหมือนกันแต่ว่าน้องก็เฮ็ดจนได้อาจารย์มีผู้บริบอกว่าผ่านอันนี้ได้แล้วเสื้อว่าถ้าได้ฝึกฝนอีกหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้อีกหน่อยนึงน้องอุ้งอิงเฮ็ดได้ดีแน่นอนเราเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับผม FC แฟนคลับตอนนี้ก็ฝากส่งกำลังใจให้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนํานะครับผมนี่ล่ะผมมักน้องวีตรงนี้ล่ะน้องไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้น้องไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองและนี่เป็นอีก19นะครับ19 1ขั้นถ้าน้องเรียนจบจากอาจารย์บิ๊กภูมิรินมาน้องจะเก่งขึ้นอีกหลายเท่าเลยโอ้โหโอเคครับพี่น้องครับเนาะขอบคุณคลิปจากช่องพ่อแม่อูอิงลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอูอิงเพชรบ้านแพงกันด้วยนะครับส่งกำลังใจให้น้องเยอะๆนะครับผมขอให้น้องทำได้แล้วก็ขอให้น้องเรียนจบกับอาจารย์วิภูมิรินแล้วก็ได้นำกรลำนี้ไปใช้นะครับผมเชื่อว่าน้องทำได้และทำได้ดีแน่นอนครับสำหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ